สวัสดีค่ะนี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องปาล์มโอลิเวอร์ชาแนลนะคะบล็อกนี้นะคะเป็นบล็อกที่พิเศษมากๆเลยค่ะคือเป็นคลิปบล็อกนะคะที่เราจะพาทุกคนไปเที่ยวต่างประเทศกันครั้งแรกในช่องของเราเลย wow. เนื่องจากช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะทำให้เดินทางไปต่างประเทศค่อนข้างยุ่งยากและหลายๆประเทศในช่วงนี้ก็เริ่มมีการเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้ากันไปได้ง่ายขึ้นซึ่งประเทศหนึ่งในประเทศนั้นก็คือประเทศสิงคโปร์ซึ่งที่เราได้ทำคลิปไปก่อนหน้านะคะว่ามีเรื่องน่ารู้อะไรเกี่ยวกับก่อนไปเที่ยวสิงคโปร์บ้างและในตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ไปเที่ยวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสักพักใหญ่ๆแล้วแต่ว่าเพิ่งจะได้มีเวลามารวบรวมทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันซึ่งบล็อกนี้ก็พิเศษมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นบล็อกแรกที่เรานะคะได้ไปเที่ยวหลังจากมีโควิดแล้วก็เป็นคลิปแรกที่ได้ไปเที่ยวสิงคโปร์เป็นทริปแรกได้ไปเที่ยวด้วยตัวเองคนเดียวด้วยจะเป็นทริปไปสิงคโปร์ทั้งหมด4วัน3คืนและเราก็จะใช้งบกันไม่เกิน 10,000 บาทเดี๋ยวเรานะคะจะมาสรุปนะคะในคลิปที่เป็น EP ท้ายๆให้ฟังอีกทีนึงรวมไปถึงรีวิวที่พักด้วยว่าไปเที่ยวสิงคโปร์ไปคนเดียวเป็นผู้หญิงเนี่ยเราอันตรายไหมเราก็ไปพักแบบไหนโอเคหรือเปล่าแล้วก็อย่าลืมว่าในช่วงท้ายเราจะมีแนะนำนะคะการกรอก ICA ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปประเทศสิงคโปร์ด้วยอย่าลืมดูกันให้จบคลิปนะคะถ้ายังไงก็ไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่กันที่เราแล้วนะคะโดยตอนนี้เราใช้เป็น10บาทอันนี้นะคะเป็นบัตรเดบิตของกสิกรซึ่งสมัครมาลองดูเขาบอกว่าเข้าเราได้ฟรีนะคะของมีลักเคลนเลาส์นะคะจะเป็นที่ดอนเมืองหรือสวนภูมิก็ได้นะคะได้ปีละ1ครั้งแต่ว่าได้เฉพาะเจ้าของบัตรนะคะถ้าเกิดว่ามีเพื่อนญาตินะคะที่ใครที่เป็นผู้ติดตามจะเข้ามาด้วยอันนี้ต้องเสียเงินเพิ่มไฟเราอ่ะมันใกล้ออกมันก็เลยเดี๋ยวจะรีบกินเร็วๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปขึ้นเครื่องกันที่มีลักเคลนเลาส์นะคะจะเปิดตั้งแต่ 5:30 น.ไปจนถึง 1:00 น.แล้วก็สามารถใช้บริการได้2ชั่วโมงค่ะตอนนี้มีเวลากินแค่ประมาณ10กว่านาทีนะคะเดี๋ยวเรารีบกินก่อนดีกว่าเดี๋ยวตกเครื่องโหเหนื่อยมากเลยค่ะทุกคนเกือบตกเครื่องเนี่ยเมื่อกี้ได้เวลาออกเดินทางแล้วค่ะจากกรุงเทพดอนเมืองไปสิงคโปร์ใช้เวลา2ชั่วโมงนิดๆถ้ายังไงช่วงนี้ขอพักผ่อนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่สิงคโปร์ที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้กำลังจะไปที่ตม.แล้วก็จะไปรับกระเป๋าเพราะว่าที่เนี่ยตม.โหดมากโดยเฉพาะผู้หญิงไทยแล้วก็ถือพาสปอร์ตเล่มใหม่นะคะที่เพิ่งทำมาก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะผ่านไหมจะเป็นไงเดี๋ยวมาอัปเดตนะนี่นะคะทุกคนพอเดินตรงมาจากเมื่อกี้ก็จะเจอป้ายนี้นะคะแล้วก็จะมีบันไดเลื่อนลงไปข้างล่างพอลงไปก็จะเป็นตม.แล้วไปโอเคค่ะทุกคนเพิ่งผ่านตม.มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคิวค่อนข้างยาวตม.ก็พยายามจัดแบ่งแถวเนาะตอนที่เข้าไปก็คือเขาให้เราโชว์พาสปอร์ตแล้วก็ขอดู SG Arrival นะคะที่กรอกมาล่วงหน้าเสร็จแล้วก็ขอดูผลวัคซีนนะคะประวัติว่าเรามีฉีดมาแล้วกี่เข็มอะไรยังไงแล้วก็ไม่ได้ขอดูอย่างอื่นนะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้กำลังจะไปรับกระเป๋าแล้วค่ะเย้ทำสำเร็จแล้วดีใจจะต่อเข้าไปในเมืองก็เดินไปตามป้ายข้างหน้าได้เลยนะมีหลายอย่างเลยมีทั้งประชาสัมพันธ์มี
รถไฟที่ไปเทอร์มินอล3ที่จะไปรถ MRT เนาะก็มีไปดีพาร์เจอร์คือขาออกนะคะที่จะบินออกจากสิงคโปร์แล้วก็รถบัสที่เข้าเมืองนะคะตอนนี้นะคะผ่านเข้ามาขาเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือเครื่องเรามันลงที่เทอร์มินอล1เนาะมันก็จะเชื่อมกับ Jewel Changi Airport เลยก็เดี๋ยวเรานะคะจะไปหาทำไปถ่ายรูปจุดแลนด์มาร์คที่ทุกคนจะต้องมากันก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันอุ้ยเห็นแล้วเดี๋ยวจะให้ดูทุกคนพอก้าวเข้ามามันรู้สึกสดชื่นแบบเหมือนอยู่ในแบบเรียกว่าอะไรอ่ะพวกป่ามันมีความแบบมีกลิ่นหอมๆเหมือนกลิ่นคล้ายๆน้ำหอมระเหยที่เป็นกลิ่นแบบธรรมชาติธรรมชาติอะค่ะเฮ้ยมันดีอ่ะทุกคนเหมือนเขามาอยู่อีกโลกนึงเลยไม่น่าเชื่อว่ามันจะอยู่ในสนามบินอ่ะตรงนี้นะคะมีชื่อเรียกว่า SSBC Rain Vortex และถือเป็นน้ำตกในอาคารที่สูงที่สุดในโลกด้วยแต่เสียดายค่ะเพราะเขาจะเปิดน้ำตกเนี่ยตั้งแต่11โมงจนถึง4ทุ่มเท่านั้นมาถึงจุดแลนด์มาร์กนะคะเราขึ้นมาที่ชั้น2นะคะถามว่าใครจะถ่ายรูปให้มาคนเดียวไม่ยากค่ะนี่ค่ะมีเพื่อนคู่ใจนะคะเป็นขาตั้งกล้องมาด้วยใช้มือถือถ่ายเอาเซลฟี่ตั้งนับถอยหลังไปเลยเตรียมพร้อมที่เราไปหาทำถ่ายรูปแล้วก็ผิดหวังเพราะว่าเขาปิดน้ำแล้วเราจะขึ้น MRT ไปฝากกระเป๋าที่พักกันก่อนนะคะต้องไปที่เทอร์มินอล3นะคะมันจะขึ้นว่าสกายเทรนไปเทอร์3นะคะแล้วก็ไปทางนี้ที่เราขึ้นมาตรงนี้มันจะเป็นชั้นเดียวกับที่เช็คอินไฟขากลับไปประเทศอื่นทุกคนถ้าใครจะทำแบบรีฟันก็มาอยู่ตรงนี้เลยจ้ะอยู่ตรงประมาณเคาน์เตอร์เช็คอินเบอร์3เบอร์4นะคะก่อนกลับนะอย่าลืมค่ะคนเหมือนรถไฟจะมาพอดีไปก่อนนะคะทำไมไม่รู้เราก็รอเขาเคลียร์ดีทันแหละทันเปลี่ยนชื่ะทุกคนหลังจากที่ออกรถไฟมาเทอร์มินอล3แล้วนะคะก็เลี้ยวซ้ายเลยเดินตรงมาเรื่อยๆนะคะมันจะมีทางแยกเขียนว่าเทนที่จะไปซิตี้ก็เลี้ยวซ้ายนะคะก็จะมาเจอตรงนี้เห็นไหมมันบอกอยู่ว่าไปเข้าเมืองนะคะซึ่งสถานีที่ทุกคนส่วนใหญ่จะไปก็คือต้องไปสายสีเขียวสุดท้ายนะคะถ้าใครจะเข้าเมืองก็มาที่แพลตฟอร์ม A มันจะไปที่สถานีทานาเมลาแล้วเขาก็บอกว่าถ้าใครจะไปพวกแบบย่านไชน่าทาวน์บูกิสลาเวนเดอร์ก็ให้ต่อนะคะรถไฟอีกชานชาลาหนึ่งที่สถานี A ทานาเมลานะเดี๋ยวเราไปกัน Few moments later เรามาถึงไชน่าทาวน์แล้วนะคะถามเจ้าหน้าที่แล้วเขาบอกว่าเป็นทางออก A นะคะที่จะใกล้กับโรงแรมที่เราพักมากที่สุดรู้สึกแอบเหมือนแบบอยู่ในยูนิเวอร์ซอลอย่างนี้ไม่รู้ว่าคุณของจริงเยอะมากอารมณ์เยาวราชบ้านเราจริงได้ผักท้องทางเนี้ยนั่นไม่อยากพูดแต่ว่าทุเรียนหอมมากจริงๆหอมมากอ่ะอยากกิน2 hours later หลังจากที่หายไปสักพักนะคะก็คือเราไปกินข้าวเที่ยงมานะคะก็มีเพื่อนแนะนำว่าเป็นคาเฟ่เล็กๆอะไรเงี้ยขายพวกโคซอง
เราก็เลยไปนั่งทานมาสักพักนึงเสร็จแล้วก็ใกล้เวลาเช็คอินอยู่แล้วก็เลยแวะกลับเข้าไปที่พักนะคะแล้วก็รอจนกว่าจะได้เช็คอินแล้วก็เลยอาบน้ำแต่งตัวใหม่เลยเพราะว่าร้อนมากไม่ไหวเลยก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปหาจุดที่ถ่ายรูปกันต่อก็เดี๋ยวตามไปกันนะคะตอนนี้อยู่ที่สถานีเบฟอนนะคะแล้วก็กำลังจะไปเมอร์ไลออนพาร์คเดี๋ยวเราไปดูกันเห็นเขาว่ามันออกที่นี่ได้นะเป็นทางออกดีก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะเอาละค่ะทุกคนคือเราตั้งใจจะไปเมอร์ไลออนใช่ไหมแต่เคยเจอรูปในเน็ตเขาบอกว่ามันออกทางออกดีของสถานีเบฟอนได้แต่พอออกมาก็คือเป็นห้างมารีนาเบย์แซนแล้วมันก็จะมาเป็นจุดมารีนาเบย์ที่เขามาดูไฟกันตอนกลางคืนกับ Art Science Museum ตอนนี้ก็คืองงว่าเราจะไปทำอะไรต่อดีเทเลออนคืออยู่ฝั่งตรงข้ามไม่รู้มันข้ามได้ไหมอ่ะเห็นเขาว่ามันออกที่นี่ได้นะเขาว่ามันออกที่นี่ได้นะตอนนี้เรามาอยู่บนสะพานเฮลิกบิสกันแล้วนะคะที่เขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากสาย DNA อ่ะมันจะเป็นเส้นเกลียวแต่มันเป็นจุดที่สวยมากเลยนะถ่ายรูปดีมากโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่เดินหัวกระดุยเราก็พบว่าเรามาผิดที่พอข้ามเฮลิกบิสมาแล้วก็ยังไปเมอร์ไลออนไม่ได้แต่ว่ามันเดินมาอีกแค่ไม่ถึง300เมตรมันก็จะถึงไอซันเทคซิตี้สถานีพมนาที่ไปน้ำพุแห่งความมั่งคั่งได้แล้วก็เลยงั้นเราสลับแผนมาที่นี่ก่อนก็แล้วกันแล้วก็ตอนนี้ก็เลยเดินเข้ามานะคะในสถานีและเดี๋ยวจะทะลุไปทางออกก็จะเจอน้ำพุเลยก็เดี๋ยวไปกันค่ะนี่นะคะก็มาถึงทางออก C แล้วถ้าดูจากตรงนี้ไปเนี่ยเดินตรงไปข้างหน้าก็จะเห็นซันเทคซิตี้แล้วก็น้ำพุแห่งความมั่งคั่งอยู่ด้านหน้าเราละค่ะสายมูต่างๆห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะเพราะที่นี่เนี่ยถูกสร้างตามหลักฮวงจุ้ยทำให้เป็นที่ที่มีพลังงานฮวงจุ้ยดีที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้มาขอพรโชคลาภเงินทองที่นี่กันได้เลยนะตอนนี้นะคะหลังจากที่แวะแอบไปกินขนมมาเราก็มาถึงที่น้ำพุแห่งความมั่งคั่งกันแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาขอพรกันถ้าใครจะมาขอพรที่นี่นะคะก็ไม่ได้เปิดทั้งวันนะจะมีให้เข้าได้3รอบก็คือ10โมงถึงเที่ยงบ่าย2ถึง4โมงแล้วก็6โมงเย็นถึง1ทุ่มครึ่งค่ะวิธีขอพรที่นี่ก็ไม่ยากค่ะให้เรายื่นมือขวานะคะออกไปแตะน้ำพุแล้วก็อธิษฐานในใจพร้อมกับเดินหมุนไปตามเข็มนาฬิกานะคะทำแบบนี้ให้จนครบ3รอบOne eternity later. เดินหลงอยู่นานนะคะแต่สุดท้ายก็มาถึงจนได้คนแอบเยอะอยู่นะคะแต่ว่าก็ชิลอยู่บรรยากาศดีมากจนหายเหนื่อยเลยและนี่คือพาพิเศษที่เราจะมาแนะนำเอกสารในการเที่ยวสิงคโปร์กันค่ะอย่างแรกก็คือหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตค่ะจะต้องมีอายุมากกว่า6เดือนนับจากวันที่เดินทางไปจนถึงวันหมดอายุนะและนี่ก็คือตัวอย่างในการนับวันในพาสปอร์ตที่เหลืออยู่ค่ะต่อมาอย่างที่2ก็คือหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิดค่ะโดยจะยกเว้นให้กับเด็กต่ำกว่า12ปีซึ่งเราสามารถโชว์แบบเล่มหรือแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะคะอันสุดท้าย SC Arrival หรือ ICA เป็นใบตม.ขาเข้าที่กรอกออนไลน์ล่วงหน้า3วันเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยจะได้เอกสารหน้าตาแบบนี้ค่ะต่อมาเรามาดูวิธีการกรอก ICA กันค่ะเริ่มแรกก็เข้าเว็บไซต์นะคะโดยลิงก์จะมีอยู่ทางด้านล่างคำบรรยายค่ะแล้วก็จากนั้นเลือกเป็น Foreign Visitor หน้าต่อมานะคะแบบแรก Individual จะเป็นแบบกรอกของตัวเองคนเดียวสำหรับ Group Submission จะเป็นกรอกสำหรับเป็นกลุ่มไม่เกิน10คนแล้วก็อันสุดท้าย Update นะคะก็คือคนที่กรอกไปแล้วแล้วก็อยากแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเมื่อเข้ามาหน้าแรกนะคะก็ให้ใส่ชื่อเว้นวรรคนามสกุลในช่องแรกจากนั้นตามด้วยเลขหนังสือเดินทางกรอกวันเดือนปีเกิดแล้วก็ใส่สัญชาติในช่องสุดท้ายแล้วกดคอนเฟิร์มค่ะ
ต่อมาส่วนที่2จะเป็นข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติมนะคะโดยใส่เพศตามด้วยวันหมดอายุของพาสปอร์ตต่อมา Place of Residence ก็คือเมืองที่เราอยู่ค่ะใส่เป็น Thailand แล้วเลือกเมืองได้เลยตามด้วยชื่อประเทศก็คือ Thailand แล้วก็กรอกอีเมล2ครั้งค่ะถัดจากอีเมลจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะโดยประเทศไทยจะขึ้นด้วย66ช่องต่อมาใส่เบอร์โทรศัพท์ได้เลยโดยตัดศูนย์ข้างหน้าตัวแรกออกใส่ซ้ำอีกครั้งแล้วก็กด Continue ค่ะพาร์ทที่3ให้ใส่วันที่เดินทางเข้าสิงคโปร์นะคะถ้าตัวอย่างกรอกวันที่8จะเลือกได้แค่วันที่8 90ส่วนประเภทของการเดินทางก็ให้เลือกทางอากาศก็คือแอร์ตามในรูปแล้วกดคอนเฟิร์มค่ะถัดมาประเภทของการเดินทางนะคะให้เลือกเป็นคอมเมอร์เชียลก็คือการเดินทางแบบสายการบินพาณิชย์ถัดมาจะเป็นประเภทของที่พักในสิงคโปร์ค่ะโดยแบบแรกก็คือโฮเทลโดยจะให้เลือกชื่อโรงแรมถัดมาจะเป็นอาเธอร์คืออื่นๆสำหรับคนที่ไปเช้าเย็นกลับหรือแค่ไปต่อเครื่องและแบบที่3คือ Residential ก็คือไปพักกับคนที่นั่นนะคะโดยจะให้ใส่ที่อยู่ถัดมาก็คือเมืองที่เราบินนะคะก่อนที่จะไปถึงสิงคโปร์อย่างเช่นเดินทางจากกรุงเทพก็ให้ใส่เป็น Bangkok Thailand ส่วน Next City นะคะก็คือเมืองที่เราจะบินไปนะคะหลังจากออกจากสิงคโปร์แล้วก็คือให้เลือกเป็นชื่อเมืองแต่ถ้าเกิดเป็นที่เดียวกันกับข้างบนก็ให้ติ๊กได้เลยถัดมาจะเป็นวันที่เดินทางออกจากสิงคโปร์นะคะส่วนของอื่นๆจะเป็นคำถามทั่วไปค่ะข้อแรกจะถามว่าเคยใช้พาสปอร์ตที่มีชื่ออื่นเดินทางเข้าสิงคโปร์ไหมถ้ากรณีเคยเข้าสิงคโปร์ด้วยชื่อเก่าก็ให้ติ๊ก yes นะคะแล้วก็ใส่ชื่อเก่าลงไปแต่ถ้าไม่เคยก็ตอบ no ได้เลยค่ะส่วนคำถามด้านล่างนะคะจะถามว่าเราเคยไปในประเทศแถบแอฟริกาหรือลาตินอเมริกา6วันก่อนเข้าสิงคโปร์ไหมถ้าไม่ก็ตอบ noคำถาม2ข้อถัดมานะคะจะเป็นการถามว่ามีอาการเจ็บป่วยอาการตามคล้ายๆกับโควิดนะคะก่อนเดินทางเข้าสิงคโปร์ไหมภายใน 7-14 วันถ้าไม่มีก็ตอบโนทั้ง2ข้อได้เลยค่ะคำถามด้านล่างนะคะก็คือเราได้รับวัคซีนครบโดสไหมตอบ yes เมื่อตอบ yes นะคะเขาจะมีช่องให้เราติ๊กว่าเรามีเอกสารพร้อมแสดงให้เจ้าหน้าที่ตอนไปถึงจากนั้นก็กด next ได้เลยพาสุดท้ายแล้วค่ะเขาจะรวบรวมข้อมูลนะคะมาให้เราเช็คอีกรอบนึงจากนั้นกดติ๊กนะคะแล้วก็กด Submit ได้เลยแต่ถ้าใครมีข้อไหนอยากจะแก้ก็กด Edit ก่อนนะคะหลังจากกด Submit แล้วนะคะเขาจะให้ใส่ตัวเลขตามรูปภาพที่เราเห็นด้านบนแล้วกด Submit เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากกรอกเสร็จแล้วเอกสารจะถูกส่งไปที่อีเมลของเราสามารถกดดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF ไว้ในคอมพิวเตอร์หรือมือถือได้ด้วยนะโอเคค่ะเป็นไงกันบ้างคะกับการเที่ยวสิงคโปร์ในวันแรกอาจจะมีตะกุกตะกักไปบ้างนะคะเพราะว่ามันเป็นวันแรกที่เราไปถึงมันอาจจะยังไม่สมูทเท่าที่ควรนะคะหวังว่าทุกคนเนี่ยจะรอติดตามตอนต่อไปนะคะเพราะว่าวันที่2บอกเลยว่าตารางที่เที่ยวของเราเนี่ยแน่นมากๆใครที่แพลนนะคะจะไปตามหาสถานที่เช็คอินนะคะถ่ายรูปลง Instagram Facebook ต่างๆรับรองว่าจะต้องแฮปปี้มากๆเพราะว่าวันที่2เนี่ยมีได้ภาพสวยๆเยอะแยะไปหมดเลยอย่าลืมรอติดตามชมกันในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย